านาทีคุณต้องปีนจากจุดละต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดเอาเท่าสูงเท่าไหร่ที่คุณทำได้ไปใน5นาทีแล้วกันสู้ๆน้องสู้ๆนิดเดียวนิดเดียวพี่นิดเดียวโอ้โหปีนแล้วขาใช้เวลา5นาทีจิกได้ครับผมผ่านมา2เกมแล้วนะครับเนกิก็สามารถเอาชนะ PK ไปได้และนี่คือเวลาแห่งความยากที่ยากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเดอะฮันเตอร์จะต้องปีนหน้าผาไปให้ถึงยอดหน้าผาแล้วนำธงลงมาให้ได้ใครเก็บธงลงมาได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะฟังดูง่ายใช่ไหมผ่านมาแล้ว2ภารกิจผมรู้ครับว่าสาวๆกรี๊ดผู้ชายคนนี้จนหน้าหมั่นไส้มากเลยนะภารกิจสุดท้ายนะครับผมขอเล่าก่อนว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างทำอะไรครับผู้แข่งขันและตัวคุณเนี่ยจะต้องขึ้นจากจุดนี้ไปถึงจุดสุดยอดและเห็นธงของเราไหมครับเดอะฮันเตอร์ข้างบนครับหยิบธงจะข้ามหรือจะหนีบตรงไหนก็ได้ของร่างกายคุณแล้วลงมาถึงพื้นปั๊บคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะเข้าใจกติกาไหมเข้าใจครับขึ้นพร้อมกันจะลงช้ากว่าเร็วกว่านั่นแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน uh-huh. เข้าใจนะเข้าใจครับแต่มีหักมุมทีมงานบอกเห็นแววผมแล้วอย่าแข่งเลยดีกว่าตุเลศเขาบอกว่าให้ผมนะไปเลือกใครก็ได้ในนี้มาแข่งกับคุณผู้หญิงไปผู้หญิงไม่แน่แล้วแต่ผมโดนคำถามคุณไม่สมัครใจคุณโอเคไหมโอเคโอเคนะส่งอนุญาตแล้วกันนะครับพี่แข่งกับกิ๊กไหมครับเอาด้วยกันนะพี่แข่งไหมครับแข่งกับกิ๊กพี่ว่างแข่งกับกิ๊กไหมครับพี่อยากขึ้นไปแข่งกับกิ๊กไหมครับไม่เอาเลยมาอยากขึ้นไปแข่งนิดนึงฮะขึ้นไปแข่งปีนแล้วป้าจะขึ้นไหวอ่ะขึ้นไหวโอ้ยไปด้วยใจดีจ้าหล่อทั้งสองคนเลยนะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณผมนี่โอ้โหถ้าผมไม่มีแฟนแล้วนะป้าเออจริงหรือเปล่าพี่แข่งไหมครับพี่แข่งเปล่าเรื่องอะไรวะไม่มีเลยเหรอแข่งป้าแข่งกิ๊กป้าแข่งขึ้นปีนไม่เอาอีกโอ้ยแข่งปีนถามว่าจิ๊กไหมครับไม่แข่งนะครับแข่งปีนเขาจิกไหมครับแข่งปีนเขาจิกนะฮะเฮ้ยคุณอย่างเงี้ยได้ปีนะแข่งนะแข่งหน่อยนะง่ายมากเลยแข่งกับพระเอกพี่เนี่ยขึ้นไปถึงปุ๊บไปดึงกระทงลงมาถึงพื้นใครถึงพื้นก่อนจบเคป่ะชื่อน้องน้องทัศน์พี่เก่งนะเฮ้ยเหนื่อยกันน้ำเหมือนกีฬาเหนื่อยกันก็ดีนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซฟตี้เพราะว่ามีคุณครูอยู่โอเคป่ะเราได้แล้วนะครับคนที่แข่งกับกิ่งครับไปเลยไปเลยครับเฮ้ยคุณได้ด้วยเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้ด้วยคุณได้ด้วยเหนื่อยกันดีเหนื่อยกันดีมากคุณได้ด้วยกิ่งครับผมมั่นใจในกิ่งยังไงครับจะเสียตังค์ใช้กล้องเลยครับท่านไหวนะเอางี้ถ้าเกิดเฮ้ยทำได้นะอยากกินอะไรเดี๋ยวทีมงานจัดไปพี่แค่ขำๆไม่น่าเชื่อจะมีคนกล้าแข่งเลยในมุมแดง182จิตเด่นเลยในมุมน้ำเงิน173น้องทัชเอาล่ะคุณผู้ชมครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะพิธีกรตัวรอดอย่างเดียวเลยนะครับสองท่านนี้ขึ้นไปเอาธงดันเตอร์ครับลงมาถึงพื้นคนไหนที่ลงมาได้เร็วที่สุดชนะครับเอามัดเลยครับขอชับเชิญครับให้ผมตั้งกับผมแพ้เด็กผมอายได้เลยนะครับท่านเชิญเต้นมากไหมเต้นครับเต้นอยากบอกอะไรพี่กิ๊กไหมผ่านที่ผมได้โอ้โหผ่านให้นิดนึงนะครับเขาหมายถึงฝีมือมีปัญญานะครับฝีมือนะครับเชียร์คนไหนน้องเขียวครับเชียร์คนไหนครับเชียร์น้องทัศน์รู้ว่ากิ๊กครับเชียร์น้องทัศน์เชียร์คนไหนพี่ตัวเล็กครับตัวเล็กเชียร์ตัวเล็กเชียร์ตัวเล็กครับไหนมีใครเชียร์กิ๊กยกมือครับผมเชียร์น้องผมเชียร์กิ๊กครับมีใครเชียร์น้องทัศน์ครับเอาละเว้ยกิ๊กภารกิจสุดท้ายนะครับระหว่างรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่กิ๊กดนัยกับน้องทัศน์จะเริ่มต้นนับบัดนี้ครับ3 2 1เริ่มครับโอ้โหโอ้กิ๊กครับกิ๊กครับแค่19กิโลนะฮะกิ๊กครับไปกิ๊กครับเฮ้ยท่านหันมาถือไม้ใส่หัวด้วยครับกิ๊กครับ
ิงครับไม่น่าเชื่อนะครับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการโอ้โหด้านคุณเอาลงมาครับลงมาครับปรบมือให้กับน้องขาเชยครับกิ๊กครับผมลืมบอกปีขึ้นไปอีกรอบพี่ผมลืมบอกชื่อภารกิจที่3ว่าเจอตัวจริงครับนี่คือชื่อภารกิจครับน้องทัศน์คือแชมป์ประเทศไทยนะครับว่าแล้วสตาร์นี่ไปขึ้นทางแล้วนะกิ๊กรู้สึกยอดมากพอลงมาเสร็จแล้วพี่พีเคเฉลยว่าน้องที่มาแข่งด้วยเนี่ยเป็นนักกีฬาของประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันก็คงจะใช่แหละครับเพราะว่าตอนเรารู้สึกแล้วแหละว่าน้องเขาเป็นเร็วปีนได้เร็วมากตอนแรกสัมภาษณ์น้องเขาบอกว่าไม่เคยปีนแต่พอเราเห็นการสตาร์ทของเขาระยะทางมันเริ่มห่างขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องคนนี้ต้องเป็นนักกีฬาแน่ๆพอลงมาแล้วรู้สึกว่าพี่พีเคเฉลยบอกว่าถึงฉันไม่ใช่นักกีฬาผมก็ต้องแบบมั่นใจว่าน้องเขาเป็นนักกีฬาแน่เพราะว่าไม่มีใครที่สามารถจะปีนได้เร็วขนาดนี้โอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหพี่เกทำแบบนี้กับผมเลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเราขึ้นไปเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นแล้วก็ยิ่งแบบปีนขึ้นปีนให้เร็วขึ้นกว่าตอนที่แข่งภารกิจ2แต่ละมันด้วยความเร็วของน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วจนเกินไปจะทำให้เราเสียสมาธิตอนนั้นก็คิดว่าแบบมันทำให้เราเกือบจะหล่นลงมาเหมือนกันเกือบมือจะหลุดเหมือนกันแต่เราก็แบบเหมือนกับพยายามควบคุมสมาธิของตัวเองให้ปีนให้ได้อย่างน้อยแพ้ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถึงจุดบนแล้วก็ลงมาได้อย่างหยิบธงมาอะไรเงี้ยก็ขอแค่นั้นก็พอเพราะว่าน้องเขาเก่งกว่าจริงๆแต่ก็อยากจะท้าที่พีเคครั้งนึงภารกิจที่3เนี่ยจะทำให้อายไปเลยว่าแพ้3รอบอะแฮตทริกมันเป็นยังไงรู้ตัวว่าเก่งแต่เมื่อไหร่ก็ปีประมาณ 6-7 ปีได้แข่งมากี่รอบแล้วจำไม่ได้แล้วแข่งมาเยอะมากเลยแล้วรู้สึกยังไงที่ได้หลอกผู้ใหญ่อย่างนี้ความสามารถในการปีนของนี้เขาไม่เคยปีนมาก่อนเลยนะเป็นไงบ้างแอบเห็นไหมแอบเห็นพี่เห็นขึ้นลง2รอบแล้วว่าจะใช้ได้ครับโอ้โหคุณเมื่อกี้เนียนแล้วบอกไม่เคยปีนโอ้โหไอ้เพื่อนความรู้สึกคุณเป็นยังไงบ้างบอกว่านี่คือแชมป์ประเทศไทยครับตกใจฮะแต่ตกใจแต่ตอนสตาร์ทแล้วนะแบบเฮ้ยไหนบอกไม่เคยปีนมันไปครึ่งทางแล้วเอาตอนแรกที่เราไปเจอเขาแล้วรองเท้าเดินมาคุณไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้ฮะน้องทัศน์ครับเห็นหนุ่มตัวเล็กอย่างนี้แล้วคุณไปแข่งอะไรบ้างแล้วเคยได้รางวัลน้องไหมก็ไปแข่งที่เอเชียนยูทครับที่อิหร่านแค่ที่2ของเอเชียในรุ่นผมครับมีไหมฮะก็มีระดับโลกครับวันยูทครับแค่ที่25จากทั่วโลกใช่ไหมจากทั่วโลกครับที่บอกเป็นแชมป์ประเทศไทยนี่แข่งยังไงครับก็แข่งในประเทศไทยอ๋อแข่งประเทศไทยนี่เป็นแชมป์เลยเหรอในทุกรุ่นที่รุ่นด้วยที่บ้านมีทั่วโลกอยู่ทำไมเยอะมากแล้วอย่างสถิติในการปีนเร็วครับเคยทำสถิติแบบสูงสุดไว้ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ15เมตรจะประมาณ10วิได้อันนี้กี่เมตรครับประมาณ10 11เมตรครับ10โอ้อันนี้ได้7วิโอ้ของเรารอบนาที2นาที7วิเหรอ7วิเมื่อกี้พี่กิ๊กนี่ใช้เวลา1นาที29นี่2นาทีกว่าคุณบอกว่าคุณทำเนี้ยประมาณสองประมาณเท่านี้7วิสิบปากว่าไม่ทางตาเห็นรุ่นใหญ่อย่างเราอยากเห็นทำให้ดูหน่อยดิไม่ต้อง7วิก็ได้8 9วิก็ได้ลองดูลองดูครับเชิญครับโอ้วิกิตดูในทีวีพี่โคตรแมนเลยแกไปยืนดูดน้ำหวานบ้าแกด้วยแหละ อ่ะพร้อมไหมน้องบอกว่าเคยทำไม่ได้นะครับ7วิเราจะจับเวลาหยุดเวลาตามที่มือของน้องทัชเนี่ยไปแตะข้างบนรั่วจะส่วนอวัยวะไหนก็ได้ที่ยาวที่สุดไปแตะข้างบนกันแล้วกันนะครับไม่เคยพร้อมแล้วไม่เคยพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรวะน้องขึ้นไปยัง6วิเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะครับเขาบอกว่าเคยทำไว้7วิครั้งนี้ทำได้6วินาทีเย้สุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โหผมไม่รู้ว่า
คุณใช้เทคนิคอะไรวะชาติที่แล้วไม่ไปด้วยแมนหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะแล้วก็โดดขึ้นหลานต่อไปถามแบบแรกก็อายแต่พอมารู้ข้อมูลของน้องเขาก็รู้สึกว่าครึ่งในตัวน้องเขามากกว่าที่แบบอายุแค่15สามารถไปคว้าแชมป์มาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในต่างประเทศมาทั่วโลกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากีฬาประเภทนี้มันก็เป็นกีฬาที่อยากให้มีผู้ใหญ่มาเข้ามาสนับสนุนกีฬาประเภทนี้เพราะว่าเห็นนักกีฬาที่อย่างที่มาวันนี้รู้สึกว่าเขาเก่งมากสามารถปีนขึ้นไปจนถึงจุดบนได้เนี่ยแค่ในระยะเวลา7วิแล้วน้องสามารถทำได้6วิเงี้ยผมแบบรู้สึกเก่งมากๆก็อยากจะให้ผู้ใหญ่สนับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้เข้าไปสู่ในการแข่งขันระดับโลกให้กวาดแชมป์กวาดเหรียญเข้าประกับกับที่ประเทศไทยครับแล้วหลังจากที่ผ่านไปแล้ว3ภารกิจด้วยกันครับ1และ2เอาชนะผมไม่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่ว่าภารกิจที่3 สู้แชมป์ประเทศไทยเราไม่ได้นะกิกดนายครับ The Hunter ในสัปดาห์นี้คุณคือ The Loser มอบปิ๊กเอาไว้ให้คลุมหัวกับครับเย้ถามกิกหน่อยนะครับว่าเอาจริงนะมารายการแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาเสียหน้าเสียหลายอย่างแล้วสิ่งที่คุณได้นอกจากปิ๊กเนี่ยคืออะไรครับได้ประสบการณ์ครับเพราะว่าผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ปีนด้วยแล้วก็ชอบด้วยถือว่าเป็นอะไรที่มันท้าทายมีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยให้อิจฉาพิธีกรเลยว่าพิธีกรได้ไปทำอะไรแปลกๆหลายอย่างมันเขาเรียกว่าเป็นบาลานซ์ยังไงคือได้ค่าตัวน้อยได้ประสบการณ์เยอะอะไรประมาณนี้แต่การที่ได้เจอคนเก่งในวงการแล้วแบบว่ายิ่งคุยกันยิ่งมีโอกาสได้ออกกำลังด้วยกันยิ่งสนิทมากขึ้นก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าการเล่นกีฬามันการสร้างเพื่อนใหม่ได้ดีมากๆเลยดูอย่างผู้ชายคนนี้ไว้เก่งบอลคุณดีขนาดนี้เป็นพระเอกด้วยตอนนี้จะหันมาชอบเรื่องของปีนเขาแล้วนะก็ขอให้เป็นข้อสรุปของการไต่เต้าแล้วกันวันนี้ขอบคุณกิ๊กมากครับขอบคุณครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับกับ The Hunter ดูได้นะครับภารกิจของเขาย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วย facebook.com/thehunterthailand ด้วยแล้วเจอกันใหม่กับภารกิจซ่าๆครั้งต่อไปถามตัวเองแล้วกันนะครับว่าคุณกล้าหรือไม่กล้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากถึงคนที่ไม่กล้านะครับลองเปิดโลกใหม่เลิกเปิดความกล้าของตัวเองอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยที่จะมาทำปีนผาหรือเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้ตอนแรกที่ทีมงานโทรมาบอกว่ามีภารกิจให้ทำซึ่งเราก็คิดว่ายังไม่รู้ว่าเป็นภารกิจอะไรแต่ถามว่าเรากล้าไหมเราก็กล้าเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยากทำอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมารู้ว่าเป็นปีนผาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยปีนแล้วต้องมาแข่งด้วยเราก็รู้สึกว่าแพ้ไปจะอายเขาไหมอย่างเงี้ยเราแบบว่าเออมีเราเป็นคนที่รอบออกกำลังกายดูคนก็จะดูว่าเราแข็งแรงแล้วเรามาแข่งกับเขาแล้วเราแพ้หรือปีนไม่ได้อย่างเงี้ยจะอายไหมผมก็ไม่กลัวตรงนั้นครับเราเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้ลองทำเราก็ไม่รู้อะไรที่มันแบบว่าท้าทายเนี่ยเราก็อยากจะทำให้หมดนะไม่ถึง5นาทีแม่ไม่น้อยใช่ผมไม่ได้หรอกผู้ชมครับไอ้ตั้มมานานอีกแล้วครับเมื่อกี้น้องปีนเร็วมากมาถ่ายภาพไม่ทันไม่ต้องเร็วขนาดนั้นเอาให้กล้องนั้นจับได้ไม่ต้องเหนื่อยเร็วเลยพี่เร็วได้เลยโอเคครับ